แดดว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องการดื่มและการสังสรรค์คนไทยก็ไม่น่าจะแพ้ชาติใดในโลกนะคะยิ่งเป็นเบียร์ด้วยแล้วแอดบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยของแท้ยิ่งเป็นยุคนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าเบียร์เนี่ยมีออกมาหลากหลายประเภทมากๆและที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนคงหนีไม่พ้นคราฟต์เบียร์ค่ะวันนี้แอลซอสไซตี้เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปเปิดไลน์แทงราเวนซิเล็กบอทเชลร้านคราฟต์เบียร์ลับสุดยอดที่มีทั้งคราฟต์เบียร์ไทยและเทศให้เราได้เลือกสรรกันเยอะแยะมากมายตามใจชอบมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าราเวนซิเล็กบอทเชลมันจะลับสักแค่ไหนแล้วมีเครื่องดื่มอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจบ้างคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใดเอาแบบนี้ค่ะเริ่มแรกแอดขออธิบายก่อนนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าคราฟต์เบียร์คืออะไรเพราะคุณผู้ชมบางท่านก็ยังไม่ทราบเลยว่าคราฟต์เบียร์มันคืออะไรแล้วมันต่างจากเบียร์ปกติทั่วไปอย่างไรถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคราฟต์เบียร์มันก็คือการทำเบียร์ที่เกิดจากผู้ผลิตรายเล็กและต้องไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องใช้ทักษะฝีมือบวกกับจินตนาการในการครีเอทเบียร์ออกมาให้มีความเป็นเอกลักษณ์ในรสชาติที่สำคัญต้องใช้ส่วนประกอบที่มีอยู่ในธรรมชาติมาแต่งกลิ่นห้ามใช้สารเคมีมาแต่งกลิ่นเด็ดขาดเลยล่ะค่ะอีกคำถามคือคราฟต์เบียร์มันมีความแตกต่างจากเบียร์ปกติทั่วไปอย่างไรใช่ไหมคะถ้าให้สังเกตด้วยตาเปล่าคือคราฟต์เบียร์จะมีหลายเฉดสีมากๆค่ะบางแบรนด์จะมีสีเหลืองอ่อนสีทองหม่นหรือบางแบรนด์ก็มีสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำเลยก็มีนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากค่ะต่อมาเป็นเรื่องของรสชาติถ้าใครเคยได้ชิมคราฟต์เบียร์แอบว่าคุณก็น่าจะแยกออกได้ในทันทีเลยล่ะค่ะว่ามันช่างต่างกับเบียร์ทั่วไปซะจริงๆเพราะคราฟต์เบียร์จะมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เช่นกลิ่นช็อกโกแลตกับคาราเมลกลิ่นดอกไม้หรือแม้แต่กลิ่นกาแฟก็มีค่ะและนอกจากนี้นะคะการจะเป็นคราฟต์เบียร์ได้ผู้ผลิตจะต้องมีความใส่ใจเพื่อรังสรรค์คราฟต์เบียร์ที่มีคุณภาพออกมาให้ได้ดีที่สุดค่ะอย่างร้านราเวนซิเล็กบอทเชลที่แอดพาคุณผู้ชมมาในวันนี้เขาก็มีคราฟต์เบียร์เก๋ๆระดับหลายไอเทมให้เลือกหลากหลายแบรนด์ทั้งไทยและเทศหลายรสชาติหลายสไตล์แอบว่าใครที่ชอบลองอะไรใหม่ๆคงจะถูกใจน่าดูเลยล่ะค่ะและความลับอีกอย่างนึงที่แอดอยากจะแอบบอกก็คือคราฟต์เบียร์ของราเวนซิเล็กบอทเชลเขาไม่มีขายในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะใครอยากจะลองต้องมาที่ราเวนซิเล็กบอทเชลเท่านั้นเรื่องเบียร์ว่าเด็ดแล้วเรื่องอาหารราเวนซิเล็กบอทเชลเขาก็ไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะเพราะที่นี่เขาค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของเนื้อค่ะราเวนซิเล็กบอทเชลจะมีเนื้อให้เลือกหลากหลายส่วนมากๆไม่ว่าจะเป็นสันนอกพี่คันยาหรือแม้แต่วากิวเสียบไม้ก็มีค่ะแต่ทีเด็ดแอดคงจะต้องยกให้เนื้อโคขุนเลยเพราะมันทั้งรสชาติดีแล้วก็นุ่มมากรับรองว่าโคขุนบ้านเราก็สู้เนื้อนอกได้แน่นอนค่ะแอดแอบกระซิบบอกนิดนึงเพื่อใครยังไม่รู้ว่าเก๊กฮวยมีฟองเนี่ยมันเข้ากันได้ดีกับเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงๆอย่างเนื้อวัวมากเลยนะคะถ้าได้ทานคู่กันแล้วรับรองว่าแสงออกปากเลยค่ะอาหารอื่นๆที่ร้านเขาก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะคะอย่างกุ้งเผาที่แอดได้ชิมไปจะบอกว่าเนื้อเด้งสดมากเต็มปากเต็มคำสุดๆแล้วถ้าใครติดใจอยากจะซื้อเนื้อส่วนไหนกลับไปทำทานเองที่บ้านทางร้านเขาก็มีเนื้อเป็นส่วนๆแพ็คไว้คุณผู้ชมสามารถเดินไปเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยล่ะค่ะแล้วจะบอกว่าวันนี้เป็นจังหวะดีมากๆเลยค่ะที่แอดได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณซูมเจ้าของร้านถึงที่มาที่ไปและแรงบันดาลใจสำหรับการทำร้านนี้ขึ้นมาแต่ก่อนชอบเที่ยวเที่ยวกลางคืนแล้วก็มีรุ่นพี่พาเขากินคาเฟ่ตัวหนึ่งแล้วแบบให้รสชาติมันแปลกดีแล้วจะไปหากินที่ไหนในราคาที่มันแบบถูกลงแล้วแบบมีเยอะๆผมก็เลยเริ่มศึกษาหาคอนเนคชั่นไปเรื่อยๆตอนแรกเปิดอยู่เฟสนู้นครับเฟส27เป็นร้านสเต็กมีแค่คราฟต์เบียร์ตู้เดียวตู้เล็กๆค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอช่วงโควิดหนักเลยครับปิดตัวปิดยาวๆหลังจากโควิดก็
เริ่มเปลี่ยนแนวแล้วจากแต่ก่อนเป็นร้านสเต็กมีตู้เดียวเน้นนั่งกินตอนหลังเปลี่ยนเป็นแนวแบบซื้อกลับบ้านเน้นแบบเพราะว่าช่วงนั้นมันโควิดยังระบาดอยู่แต่ว่าให้เปิดขายแล้วก็เลยทำยังไงให้ขาเบียร์มันออกได้ถี่ขึ้นก็เลยแบบเน้นราคาดรอปลงเน้นตัวเลือกเยอะเน้นกลับบ้านอะไรประมาณนี้โอเคมีเครื่องดื่มเจ๋งๆอาหารดีๆอีกสิ่งหนึ่งที่แอบว่ามันจะขาดไปไม่ได้เลยสำหรับการสร้างความสำราญใจนั่นก็คือเสียงดนตรีค่ะเหล่าเวนซิเล็กบอชชอลเขามีดนตรีสดให้ฟังด้วยนะเพลงเพราะนั่งฟังกันเพลินๆจิบเครื่องดื่มไปทานอาหารไปแอบว่ามันคงจะเป็นค่ำคืนที่คุณผู้ชมได้ปลดปล่อยและได้ผ่อนคลายอีกค่ำคืนนึงเลยละค่ะเราเวนซิเล็กบอชโชเป็นร้านลับที่อยู่ใต้คอนโดรีเจนต์โฮมบางซ่อนเฟส28ตึก A ใกล้ๆ MRT บางซ่อนเดินทางง่ายสะดวกสบายมีที่จอดรถด้วยจะบอกว่าร้านนี้มีพื้นที่ไม่ใหญ่แต่แอดรับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมมาแล้วต้องติดใจแน่นอนอย่าลืมมากันให้ได้นะคะวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ